ต้องบอกเลยว่าด้วยพลัง PR ของ Activision เนี่ยมันทำให้ผมอยากจะเล่นเกมนี้ขึ้นมาทันทีเลยนะฮะยอมรับตามตรงว่า First Impression เนี่ยเรียกได้ว่ารู้สึกว่าเกมมันยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะฮะแน่นอนสิก็มันเป็นเกมเบต้าอยู่นี่ความรู้สึกแรกเนี่ยมันไม่ต่างอะไรจาก Call of Duty Modern Warfare ที่ผมเล่นประจำเลยนะฮะเพียงแต่ว่ามีหมวดซอมบี้มาเพิ่มโอเควันนี้เราจะไม่พูดถึงหมวดอื่นนะเราจะมาลองซัดมัลติเพลเยอร์กันดูนะครับลืมบอกไปว่าตอนนี้เราอยู่ในเกม Call of Duty Cold War นะฮะก็คงจะเป็น Modern Warfare 2019ในเวอร์ชั่น Cold War ดูจากหน้าตาอินเทอร์เฟซอะไรทุกอย่างเนี่ยเรียกได้ว่าคุ้นเคยแบบคุ้นเคยมากๆนะฮะโอเคมาดูที่โหลดเอาท์กันนะฮะทุกคนรู้สึกว่ามันจะยังไม่ปลดล็อกให้เราเข้าไปเจาะแจ๊ะมันนะฮะโอเปอเรเตอร์ว่ะภาคนี้มีโอเปอเรเตอร์ด้วยนะฮะทุกคนสุดยอดก็มีทุกภาคป่ะวะโอเคตอนนี้เกมน่าจะยังไม่มีอะไรมากเพราะฉะนั้นเราจะกด Quick Play ไปเลยนะครับสังเกตได้ว่าผมยังเป็นนิวบี้เลเวล1อยู่เลยนะฮะก็ถ้ายิงใครไม่ได้ก็ขออภัยด้วยนะครับวะเจอแล้ววะหาห้องไม่นานอย่างที่คิดเอ๊ะนั่นแฟงวูดหรือเปล่าใช่ด้วยครับนี่คือแฟงวูดนะฮะแน่นอนต้องเป็นแฟงวูดสิแหมได้ได้ว่าเป็นไอคอนิกของ Back Up เลยนะฮะโอเคครับทุกคนเกมกำลังจะเริ่มนะครับ3 2 1 Let's go ว้าวมีคัตซีนให้ดูด้วยแล้วก็บอกว่าเราอยู่ในโหมด Domination นะฮะซึ่งน่าจะเป็นโหมดยึดพื้นที่ว้าวดูดีเลย Domination โอ้ Domination นั่นไงตามที่คาดรู้สึกผมจะลืมปิด Motion Blur นะทุกคนเอ้าเหี้ยไม่ใช่คนนี่หว่า ตาไวไปหน่อยเวทโอ้เจอแล้วไม่โอ้แกยิงฉันตรงนั้นเองเหรอได้เลยกดจีคว้างระเบิดโอเคคุ้นเคยดีอื้อมาแล้ววะอ้าวแอสซิสเฉยนายมาแย่งคิวฉันทำไมโอ้มาแล้วเฮดช็อตออโต้We lost A. เพื่อนเราเคลียร์แล้วว้าวตายซะตายซะ What ที่ในบนชั้นเหรอเกือบตายว้าวตกใจกด3เพื่อแฮกแมปนี่เองอย่างที่เราคุ้นเคยกันดีว้าวฉันเจอแล้วตายซะไม่นะกระสุนฉันกำลังจะหมดไม่จะพึ่งเอื้อโอ้อะไรกันนี่ไม่ฉันเห็นซอนไนเปอร์นั่นไงเข้าหัวฉันเต็มๆเลยเฮ้ย no เยอะไม่เกินซอนไนเปอร์สินะเกอะกลางหลังเลยจ้าโอเคมันเปลี่ยนคลาสยังไงโอเคจะต้องเลเวล3ก่อนถึงจะเล่นสไนเปอร์ได้ให้ตายสิฉันจะเล็งอย่างบรรจงตายซะ ไม่นะเราจะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบไม่ได้โอเคตายซะนายมาด่าฉันว่าตัวฟักไม่ได้นายสะบดอย่างนั้นไม่ได้นะ Hey bro come here สุดยอดโอ้ฉันเห็นแล้ววิ่งไปไหนเอออะไรเล่าให้ตายสิฮ่าเอออันแน่อันแน่อาจจะฮาร์ฟไทม์โอ้ไม่นะฉันแพ้แล้วเนี่ยฮะฮะอ๋อมีการสลับฝั่งเกิดขึ้นแต่ก่อนอื่นเลยฉันขอตั้งค่าก่อนได้ไหมฉันว่า motion blur มันทำให้ฉันกากลงเพราะฉะนั้นปิดมันซะเดี๋ยวฉันก็ยึด B เองคอยดูนะทุกคนโอ้ระเบิดยิงจากระยะไกลเป็นไงเล่าคว้างระเบิดไปเล่ามันอยู่ตรงนั้นอ้าวระเบิดก็โดนเป็นไงล่ะเรียกได้ว่า
คุณภาพตายซะอย่ามาหยีแอมมาชินฉันให้ตายสิโอ้ชิตให้ตายสิตายซะเอาระเบิดไปแดกโอ้สไนเปอร์ตายซะไหนดูสิเราสามารถเล่นคลาสอื่นได้หรือยังวัดดีนี่ฉันก็เวล5แล้วทำไมฉันยังเล่นสไนเปอร์ไม่ได้ให้ตายสิตายซะไม่มีใครอยู่แถวนี้เอ้าอะไรกันสไลด์หนอนสวัสดีแฟงวูดแกเป็นใครแกเป็นใครยิงหัวทิ่มเลยโอ้2 ตัวไม่โอ้ M16 ขอลองใช้หน่อยนะรีโหลดเองอันระเบิดไปกินโอ้โดนวะมันออกทีละ3นัดวัดดีฉันกลับมาแล้วมีตัวอยู่ข้างบนตัวนึงไม่จักไหมดีฟีดจะฆ่าแกเย้ตอนนี้เราได้สไนเปอร์มาใช้เรียบร้อยแล้วนะฮะทุกคนเราไปลองกันเลยแล้วกันนะไม่นะด่านเดิมแล้ว แน่นอนครับเราต้องเลือกสไนเปอร์อย่างที่เราวาดฝันเอาไว้สไลด์ลงไปเลยมาแล้วแหมถือสไนเปอร์มาอย่างหล่อคิวคอนเฟิร์มว้าวไม่ตายว่ะคิดว่าไงวะทุกคนเอ้ยมีคนเอ้ยไม่โดนไม่ควักก้นยิงแม่งเลยสัตว์ไปไหนมานี่โอเคเราคุณเป็นสายบู๊เหมือนเดิมสวัสดีครับฟังไงคัมแบ็กสวัสดีอาจจะไม่โอ้ควางระเบิดไปเลยปลาไกลเหมือนกันนะนี่จอชสวัสดีขี้โกงอ่ะโอเคตายชิรีโหลดแป๊บกระสุนทำไมต้องหมดจังหวะนะล็อกชิบหายดีฟีเฉยอีกแล้วอ่ะว้าวว้าวอีกกูอีกแล้วให้ตายสิโอ้โหเน้นๆโอเคก็สำหรับ Call of Duty ภาคนี้เนี่ยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยรู้สึกว่าการปะทะกันมันค่อนข้างช้าลงนะฮะมันสปีดไม่เท่ากับ Modern Warfare 2019ที่เคยเล่นกันนะฮะโอเคครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับคุณจะหน้าตาดีมากครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบอกเลยว่าซื้อแน่นอนสวัสดีครับ